เรามาพักเครื่องมือถือนะฮะกันบ้างดีกว่านะฮะแล้วรานี้เรามาดูบะหมี่โปเกมอนกันดีกว่านะฮะอันนี้ซื้อจากประเทศญี่ปุ่นมานะฮะในโอซาก้านั่นเองนะฮะนี่คือบะหมี่โปเกมอนฮะเห็นหน้าปิกาจูปุ๊บนี่รู้เลยนะฮะว่าคือโปเกมอนแน่นอนนะฮะอันนี้ซื้อมา2รสชาตินะฮะดูจากสีแดงแล้วก็สีฟ้าแล้วเนี่ยนะฮะผมบอกก่อนเลยว่าด้วยสัญชาตญาณของผมนะฮะตัวสีแดงเนี่ยจะต้องเผ็ดร้อนนะฮะตัวสีฟ้านี่ต้องแบบอารมณ์รสทะเลนะฮะดูจากรูปแล้วนี่นะฮะก็เห็นว่ามันน่าจะเป็นเหมือนแบบบะหมี่ราเมงสักอย่างนึงแล้วก็มีลูกชิ้นหน้าปิกาจูแน่นอนนะฮะเราคาดหวังสิ่งนั้นเอาไว้ข้างในจะมีการ์ดพลังสักอย่างนึงแน่นอนนะฮะแล้วเราจะเอาการ์ดพลังมาสู้กันนะฮะเพราะเราคือโปเกมอนเทรนเนอร์นะฮะเราจะแกะพร้อมกันทุกคนฮะเราจะเริ่มจากสีแดงก่อนนะฮะเราแกะไม่ออกเราต้องใช้ซ่อมฮะแทงเข้าไปฉึกๆนะฮะว้าฮาร์ดคอร์จะบอกว่าด้วยสัญชาตญาณนะฮะสมัยก่อนเนี่ยนะฮะคุยกันตรงนี้เรียกกันว่าเชฟนดุดกันนะฮะไม่มีใครมาเรียกนดุดกันนะฮะอะไรกูลงมือถืออะไรนี่มันเป็นเรื่องแบบเรื่องปัจจุบันแล้วนะฮะเรื่องอดีตนี่สมัยก่อนเขาเรียกว่าเชฟนดุดนะฮะแค่มองกล่องผมก็รู้แล้วมันอร่อยขนาดไหนนะฮะเปิดออกมาปุ๊บท่านเฮ้ยมีลูกชิ้นหน้าปิกาจูด้วยทุกคนเฮ้ยเอาชิ้นหน้าปิกาจูมาให้ดูก่อนห่วยอันนี้การ์ดพลังนะฮะก็อันนี้ก็ใส่ลงไปในบะหมี่ด้วยแล้วก็รสชาติจะดีขึ้นจะบ้าเหรอเดี๋ยวฮะเดี๋ยวกันนี่ว้าลูกชิ้นรูปพิกาชูของเราโอ้โหนี่ดูจะเริ่มใส่น้ำร้อนลงไปแล้วนะฮะเพื่อดูกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เหมือนจะมีเครื่องปรุงมาให้แล้วนะฮะข้างในโดยที่เราไม่ต้องใส่เพิ่มนะฮะดีนะเพื่อเด็กๆน้อยอย่างเราใส่น้ำไม่เยอะมากเพื่อรสชาติที่น่าจะเข้มข้นเพราะว่าคนต่างประเทศนั้นเนี่ยน่าจะกินอะไรอะไรที่จืดกว่าเราเสมอนะฮะเราก็จะลองทับเอาไว้นะฮะเราเริ่มชิมสีฟ้ากันวันนี้นะฮะวันนี้ไม่ได้กินข้าวเช้าฮะก็นี่เลยฮะ instant noodle โปเกมอนของเราโอผสมฉันพลาดไปฉันมีการ์ดโปเกมอนอีกแล้วเอาไว้ใส่ในนี้อร่อยดีจะบ้าเหรอเล่นมุกเดิม2รอบการทำมือกือสเลนรูปนั้นเป็นหนึ่งในทักษะพิเศษที่เราได้รับการฝึกฝนมาจากกองทัพบกนะฮะตรงนี้บอกก่อนเลยว่าน่าจะอร่อยมากนะฮะเนื่องจากว่าเราจะไม่มีอะไรวางทับเลยนะฮะเราจะเอาอะไรวางทับดีปิดไฟไม่เป็นไรโอเคฮะนี่คือบะหมี่โปเกมอนฮะเดี๋ยวเรามาดูรสชาติกันว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าว้านุ่มนิ่มแล้วฮะนุ่มนิ่มนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่านุ่มนิ่มเลยทีเดียวฮะนี่คืออันนี้บอกก่อนว่าหลายคนถามว่าซื้อที่ไหนซื้อในโปเกมอนเซ็นเตอร์เลยฮะที่โอซาก้าเนี่ยจะมีห้างนึงจำชื่อห้างไม่ได้แล้วมันจะมีโปเกมอนเซ็นเตอร์เลยนะฮะโอ้ไหนลองชิมดูหน่อยสิน้ำซุปของเขานะฮะท่านผู้ชมรสชาติของเขาจะเป็นอย่างไรเราจะรู้กันในอีกไม่กี่วินาทีนี้แล้ว1 2 3ทดสอบเทรสเฮ้ยอร่อยอร่อยฮะอร่อยเลยแหละโอ้อันนี้แบบไม่เผ็ดนะฮะอร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยอร่อยเลยอารมณ์ถ้าคนอยากรู้รสชาติไหนนะเหมือนคัพนูเดิลบ้านเราอ่ะคัพนูเดิลบ้านเราก็อร่อยใช่ไหมนั่นแหละอารมณ์เดียวกันอันนี้จะดูไม่เผ็ดเลยนี่ดูเป็นของเด็กๆมากนะฮะซึ่งเหมาะกับนักดุดเพิ่งเรียนจบม .6 มาปีนี้ก็อายุ18-19นะฮะก็เหมาะกับการรับประทานอาหารรสชาติที่ดูเด็กๆแบบนี้นั่นแหละมาชิมกัน1 2 3โหอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันโอ้โหอร่อยทั้งคู่เลยคุณผู้ชมฮะจะบอกว่าทั้ง2อันนี้อร่อยมากว้าวนะฮะถ้าเผื่อคนต่างชาติมาฟังนะฮะผมจะพูดเลย it's very delicious นะฮะ yummy มากๆฮะอร่อยมากนะฮะ so you can find this นะฮะ Osaka นะฮะ in Japan โอเคนะฮะ understand what I say right นะฮะโอ้โหอร่อยมากๆเลยฮะแล้วเส้นนี่นุ่มๆมากเดี๋ยวผมจะใช้ซ่อมฮะขอชิมเล็กน้อยนะฮะวิธีการกินไม่ให้สาวเนี่ยหรือว่าหนุ่มๆเขาขยะแขยงเวลาเรากินพวกบะหมี่นะฮะต้องทำอย่างนี้ครับต้องแบบตัดให้มันเส้นเล็กแล้วก็เอาหมุนๆเอาฮะเหมือนเวลากินสปาเกตตี้เอาจริงๆนะฮะมันจะไปสูดหน้าสาวๆอะไรนี้ไม่ได้นะฮะบอกเลยไม่ได้แต่ถ้าใครทำก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ถ้ามันไม่มีเสียงสูดๆก็จะดีกว่าฮะนั้นวิธีการกินนะฮะเราก็ต้องแบบม้วนนี้นะฮะม้วนใช้ช้อนม้วนนะฮะอร่อยฮะโดยรวมถือว่าอร่อยมากนั่นนี่คือบะหมี่โปเกมอนฮะโอ้อร่อยวะกินก่อนนะฮะสำหรับใครที่อยากซื้อนะฮะไปซื้อที่โอซาก้านะฮะประเทศญี่ปุ่นนะฮะที่โปเกมอนเซ็นเตอร์นะฮะ
อยู่ในห้างห้างนึงจะไม่ได้ฮะลองไปดูในสเต็ปกินเลสโกที่เราทำไว้นะฮะนารุพูดไปแล้วว่าอยู่ที่ไหนสักที่นึงนี่แหละโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ล่ำลาไปวันนี้ฮะและนี่คือบะหมี่โปเกมอนฮะยอดเยี่ยมและอร่อยมากโอเคฮะสวัสดีฮะ